สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Prince of Pirates นะครับก็เป็นเกมแนว One Piece นะก็เป็นเกมในเว็บนะครับสำหรับคนที่เล่นในมือถือนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งแอปโหลดไว้ข้างล่างนะครับลิงก์โหลดแอปไว้ข้างล่างนะทีนี้เราเล่นในมือถือเราทำยังไงให้มันเต็มจอแล้วก็เลือกมา3ขีดตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บเลื่อนลงมาครับมันจะมีโรงภาพยนตร์นะครับไอโรงละครพูดผิดโรงละครแฟลตนะครับเราคลิกเข้าไปปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเต็มจอให้เรานะตอนนี้ผม V4 นะก็เติมแล้วมีของรายวันอันนี้ผมค่อยรับพี่หลังดีกว่ารับเฉพาะเบรีนะครับมีอะไรอีกชื่อเสียงแล้วก็อันนี้เอาไว้ที่หลังนะครับแล้วเราเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆก่อนเราค่อยอัพทีเดียวนะในส่วนของโปรโมชั่นนะครับมันมีกระเป๋ามีอะไรบ้างเนี่ยชื่อเสียงนะเราถึง4,000มีมังกรให้ขี่ด้วยเราก็รับไปก่อนมีอะไรอีกกุญแจเพชรอันดับแรกเราต้องเปิดกระเป๋ากันดีกว่ากระเป๋าผมเปิดไปแล้วครับตัวนี้ถ้าเปิดทั้งสองโอ้โห1,000ไม่ไหว135พอโอเคอยู่นะเอาไปสองช่องก่อน170200ที่เหลือผมจะใช้เป็นกระเป๋าตัวนี้ดีกว่าครับเพราะว่าราคามันเริ่มแพงแล้วแล้วก็ค่อยเปิดตัวนี้6อ่ะโอ้ยมี3นี่ว่ามี3เปิดไปปึ้มอ่ะเรียบร้อยได้2หน้ากับอีก3ช่องนะหน้าที่3มังกรมีมังกรขี่เขาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยคะแนนมิตรภาพยังไม่ถึงเหรอรับไปก่อนแล้วกันนะของพวกนี้กดใช้ไว้ก่อนฮะจะได้ไม่ลบพื้นที่นะกดไปชื่อเสียงเป็น2,000นะโอเคนี่อะไรเนี่ยรับไปเรียบร้อยอันนี้พลังงานเดี๋ยวไว้ที่หลังดีกว่าแล้วก็ไอ้แพ็คเติมนี่ว่าอยู่ไหนแพ็คเติมก็รับไปนะครับเป็นชุดผมก็จะรับทีละเซตนะเซตแรกเราพยายามทำเควสค่าหัวให้ครบก่อนครับผมก็จะใส่ของสีแดงก่อนของแดงปุ๊บใส่ตัวนี้มันก็จะได้เควสค่าหัวนะครับมันก็ได้เรียบร้อยละค่าหัวเพิ่มนะครับก็ได้มาละค่าหัวเพิ่มละ มันจะมีเซตเขียวเซตฟ้าเซตแดงแล้วก็เซตม่วงนะครับแล้วก็พยายามใส่ให้ครบก่อนเดี๋ยวเราจะได้ค่าหัวเพิ่มนะครับเราไปทำเควสต่อกันผมก็ใส่อาวุธทีละอย่างก่อนนะครับคือให้มันตีแรงขึ้นนะไปปุ๊บตอนนี้ต้องรีบเลเวลหน่อยละในส่วนของกล่องตัวนี้นะครับเราค่อยเอาที่หลังนะกล่องรางวัลเนี่ยคือบางด่านมันจะมีปาร์ตี้อะไรพวกเนี้ยเราค่อยมาเก็บที่หลังนะครับแต่ว่าเราเล่นไปประมาณเลื่อนไปประมาณ2ด่านเนี่ยเราสามารถสร้างปาร์ตี้เองได้นะครับมันจะมีเลือกเพื่อนมาช่วยแล้วก็หาเพื่อนโหดๆนะมาช่วยหรือเพื่อนธรรมดาก็ได้ช่วงแรกมันก็สามารถผ่านด่านได้นี่ก็ใส่เกียร์อาวุธไปครับมันก็จะตีแรงไหวขึ้นนะคือตอนนี้มันกดข้ามไม่ได้นะคือเขาปรับมาใหม่ละมันก็เป็นปกติครับคือถ้าเป็นปกติมันจะกดข้ามไม่ได้นะครับนอกจากผ่านรอบที่2นะมันจะกดข้ามได้อ่ะไปปุ๊บเรียบร้อยโอเคผ่านละคงต้องทำเควสทั้งวันนะครับวันนี้เพิ่งเปิดเซิร์ฟเนี่ยเราต้องรีบตามหน่อยรีเกมรอบนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยครับที่คือผมรอบก่อนผมเล่นช้ากว่าคนอื่นอาทิตย์หนึ่งนะก็เลยเลเวลไม่ทันครับสู้ใครไม่ได้เลยตอนนี้เลเวลทันกว่าคนอื่นแล้วเล่นพร้อมกันน่าจะ
ไม่ห่างกันเยอะนะครับอ่ะจ้างมาเขียนเชอร์อ่ะจัดทีมอันนี้อ่ะรับรางวัลออนไลน์ก่อนรางวัลออนไลน์โอเครับคอนมาจัดทีมใส่อ่ะเขียนเธออ่ะลากมาโอ้โหเล่นในมือถือเนี่ยโอ้โหเลื่อนเลื่อนโหกว่าจะได้อ่ะถ้าเล่นในคอมก็จะสบายหน่อยนะครับเล่นในมือถือนี่ก็จะลำบากนิดนึงนะเรียบร้อยกดรับไปเนี่ยชุดก็มาอ่ะได้ละโอเคดนตรีก็ขึ้นมาอย่างเร้าใจเลยเอาเลเวล8อะตอนนี้ดับท็อปเขาเวลไหนแล้วเนี่ย20แล้วมั้งเนี่ยเราต้องรีบตามไปนะครับตอนนี้มีฮอกมาโอเคปั่นเควสยาวๆคือตอนนี้คนเล่นเยอะนะแต่ว่าผมปิดการแสดงทั้งหมดนะฮะคือเนี่ยยังเยอะอยู่นะผมก็ปิดไว้นะครับอ่ะกดซ่อนไว้โอเคอ่ะก็จะเห็นเป็นบางคนนะคือเขามีฉายาแล้วมันปิดไม่ได้นะครับค้างนิดนึงนะได้รับอันนี้ก่อนเซตม่วงไปเลยดีกว่านะรับเซตม่วงไปนะครับรับหมดไปเลยดีกว่าเซตม่วงได้มาละใส่เซตม่วงไปฮะเราก็จะได้ค่าหัวนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวกระพริบอะไรเนี่ยเวียนละเรากดใช้ไปก่อนลูกแก้วโอเคชุดสูตรนะครับเลือกชุดไหนดีสุดเนี่ยดูร้อนอ่ะผมชอบชุดนี้มากกว่านะใส่ไปชุดดำมาใส่สวมใส่เรียบร้อยอ้าวทำไมมันกดไม่ได้อะอะไรของมันวะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเหลืออะไรบ้างเนี่ยได้อ่ะกดตัวไหนใช้ได้เราก็ใช้ไปก่อนนะมี8,000ละเงิน45 ล้านโอเคตัวเพชรแล้วก็ใช้ไปนะครับนี่กล่องอะไรเนี่ยพอกล่องสมบัติ1ชิ้น
ก็โอเคเอาไว้ก่อนเลือก90นู่นก็จะใส่ได้นะครับแล้วก็มาเปิดต่อ5อีก5ช่องนะได้ละมีเซตอะไรเติมเงินครั้งแรกนะก็น่าจะเป็นกระเป๋าเพิ่มอีกนะได้อะไรเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอที่รอบนี้มาดีจังเว้ยอยู่ไหนเนี่ยอ้าวแล้วมันอยู่ไหนคือรับมาเมื่อกี้แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันต้องเมื่อกี้ผมไปกดยืนยันก็ว่าอยู่เราต้องรับทั้งหมดอีกทีหนึ่งอ่ะเริ่มกระตุกแล้วได้อย่างเนี้ยจัดเรียบร้อยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นอีกแล้วก็กดรับไปแล้วนี่ว่าอ๋อยังรับไม่ได้นะครับยังติดบั๊กอยู่ก็ว่าอยู่ทำไมยังไม่เข้าสักทีอ่ะวันนี้ก็วันเปิดเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมทำเควสต่อละอ่ะส่วนคลิปค่าหัวต่างๆเดี๋ยวผมทำคลิปอีกทีนึงนะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ